แล้วจังหวัดกาญจนบุรีมีผู้ที่จะต้องได้รับมอบค่าเวรคืนทั้งหมด689รายครับราชบุรี123รายรวมเป็น812รายครับพื้นที่เท่าไหร่ของอยู่จังหวัดไหนครับแล้วควรชาติมากกว่าท่านจึงได้หมอครับเนี่ยโดนเว้นคืนที่ที่ครับขอดูป้ายหน่อยหลวงมอบกี่ไร่ครับกี่ไร่ให้กับทางราชการเพื่อสร้าง30ไร่ทางหลวงมอเตอร์เวย์เส้นนี้คุ้มมั้ยครับเส้นนี้เนี่ยจะเชื่อมไม่ใช่เฉพาะมั้ยครับจากบางใหญ่มาที่ถ้าความเร็วน่าจะคุ้มครับแต่มันจะต่อที่ดินไม่คุ้มไปทางเหนือไปเส้นอื่นดีบางปะอินไปถึงโคราชแล้วอีกหน่อยเนี่ยจากโคราชก็จะขยายขึ้นไปถึงถนนใหญ่ดอนถึงอุบลนะครับติดทางลูกแก่ถ้าพวกแล้วก็ผ่านลงไปยังภาคใต้อีกก็การเชื่อมนะครับของเส้นทางการคมนาคมของประเทศนี้ก็จะเกิดความสะดวกสบายขึ้นพ่อแม่พี่น้องสมัยก่อนจากกรุงเทพมากาญจนบุรีนะครับใช้เวลาสองชั่วโมงกว่าพ่อแม่พี่น้องต้องการชะลอตัวมีการชะงักของการก่อสร้างมันเกิดความเดือดร้อนไปหมดท่านรัฐมนตรีคมนาคมท่านศักดิ์สยามก็เอาอยู่ที่นี่อยู่อีกกรมหนึ่ง
เมื่อมีการปรับตำแหน่งทุกอย่างเรียบร้อยก็มาดูก็พบว่าโอ้มันมีเรื่องเรื่องนี้ถูกอนุมัติที่จังหวัดกาญจนบุรีครับพ่อแม่พี่น้องควรจะมีความภาคภูมิใจเพราะว่าอานิสงส์นี้ไม่ได้ตกแก่พี่น้องจังหวัดชาวจังหวัดกาญจนบุรีเท่านั้นแต่ตกไปถึงจังหวัดราชบุรีจังหวัดนครปฐมและจังหวัดอื่นๆที่เส้นทางมอเตอร์เวย์ที่ผ่านผ่านนนทบุรีอาทิตย์หน้าเราก็จะไปจัดการคืนค่าเวรคืนเนี่ยที่จังหวัดนนทบุรีด้วยสัปดาห์พี่น้องในวันนี้แล้วก็พอดีที่นี่เราก็มีผู้แทนของท่านอยู่ด้วยเราก็เลยมาด้วยกันนะครับเพื่อมาทำให้พ่อแม่พี่น้องได้เกิดความมั่นคงเจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่อนามัยสาธารณสุขอำเภอรองผอ.ต.นะครับจริงท่านสปช.มาเปล่าอยากพร้อมแล้วนะครับทุกท่านอยู่บนเวทีแล้วท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีคมนาคมท่านรองผู้ว่ากาญจนบุรีท่านปลัดกระทรวงคมนาคมท่านอธิบดี M81 ก็ย่อมาจากได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยครม.ได้อนุมัติงบประมาณทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงให้ได้ดำเนินงานต่อไป